เพื่อนๆรู้จักสายคล้องกล้องอัติสารดีเป็นอย่างนะฮะตัวนี้ตัวที่อยู่ในมือลุงหนอนี่ก็คือ Acam 310นะฮะสีดำแดงนะเขาออกมาทำตลาดได้พอสมควรและทีนี้มีหลายท่านเขาเริ่มสับสนว่าอัติสาร310กับ312มันแตกต่างกันยังไงวันนี้ลุงหนอก็เลยเทียบให้เห็นตัวนี้310นะครับตัวข้างๆนี่คือ312แหมลุงเทียบให้เห็นเลยเพื่อนๆสังเกตว่า312จะกว้างกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็วัสดุเป็นไหมญี่ปุ่นเหมือนกันไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกโมเดลใหม่เห็นไหมฮะคือถ้าเทียบกันแล้วนี่ด้านบน312นะด้านล่าง310นะอยู่ที่เพื่อนๆชอบใจเลยแต่เท่าที่ลุงหนอขายมาจำหน่ายมานี่นะมีความรู้สึกว่าไอ้เจ้า312ด้านบนเนี่ยมันทันสมัยมันน่าจะเหมาะกับพวกไลก้ายุคหลังๆนะฮะไลก้า Q ไลก้า M10 ได้เลยส่วน310ในตัวด้านล่างนี่พวกตระกูล M ยุคบุกเบิก M3 M6 M8 แล้วแต่ฮะใช้ได้กันได้เรื่องคุณภาพเรื่องความนุ่มไม่ต้องห่วงนะครับคุณภาพจากญี่ปุ่นอ้าวนี่แหละครับเขามีหลายสีด้วยนะยังไงดูที่หน้าเพจลุงหนอได้หรือว่ามาชมตัวจิมได้เลยนะครับสวยทั้ง2เส้นฮะลุงหนอรับประกันให้นะครับ